าวันนี้กันดีกว่านะคะกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะคะนักเรียนฟังให้ดีนะกิจกรรมนักเรียนเขียนแผนผังความคิดค่ะแผนผังความคิดนั้นเราจะมีจุดสำคัญคืออยู่ที่ตรงกลางค่ะหัวข้อสำคัญแล้วก็แตกแขนงออกไปว่าอะไรได้บ้างค่ะในความรู้ทั่วไปค่ะนักเรียนเขียนแผนผังความคิดบอกสถานที่ท่องเที่ยวโหหมูหมูทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะบอกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวมาแล้วจิ๊บจิ๊บเด็กๆบอกจิ๊บจิ๊บฉะนั้นให้นักเรียนเขียนสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนมีประสบการณ์ไปเที่ยวมาแล้วมีอะไรบ้างสิบอย่างเลยได้ไหมคะเขียนน้ำลายอะไรครับทีนี้มาดูค่ะเข้าใจแล้วนะนักเรียนเขียนแผนความคิดบอกสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนไปท่องเที่ยวมาแล้วเอาเขียนกลางหน้ากระดาษเลยว่าอะไรคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่าเที่ยวทั่วไทยนะคะเที่ยวทั่วไทยมีอะไรบ้างล่ะคะยกตัวอย่างเช่น1เขาวังนะคะเขาวังมีมากมายอาจจะเป็นเขาวังเพชรบุรีเขาวังที่ไหนอีกคะนักเรียนก็แยกฝ่ายกันแล้วค่ะลงมือเขียนค่ะเขาวังนะยกตัวอย่างนะคะต่างคนต่างเขียนนะคะนักเรียนคนไหนไม่เคยไปเที่ยวเขาวังก็ไม่ต้องเขียนลงไปนะคะหนูเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างคะทะเลเขาวังเขาวังเพชรบุรีตลาดน้ำมีอะไรอีกคะตลาดน้ำอะไรอีกข้าวระมูน้ำตกปลาละอูไอ้นะปลาละอูเด็กหัวเราะเลยอะไรอีกล่ะคะตลาดน้ำตลาดน้ำอะไรเอ่ยตลาดน้ำหัวหินตลาดน้ำสัมพันธ์น้ำนักเรียนก็เขียนออกไปนะคะแยกออกไปตลาดน้ำสัมพันธ์น้ำหัวหินตลาดน้ำวัดห้วยมงคลตลาดน้ำดำเนินสะดวกตลาดน้ำแม่กองนักเรียนก็เขียนไปจะตลาดน้ำอะไรที่นักเรียนเคยไปนักเรียนก็เขียนไปนะคะลงมือทำงานค่ะให้เวลาถ้าเวลาเหลือเพียงอีก4นาทีนะคะเท่าที่นักเรียนเคยไปเที่ยวมาก็แล้วกันนะคะให้เวลาคะใครทำงานเลยนะนักเรียนบอกว่าขอเพลงใช่ไหมคะขอเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะไปโรงเรียนไม่ทัน
ละค่ะนะคะอันนี้ก็คือแผนผังความคิดนะคะที่นักเรียนคุ้นเคยและไปเที่ยวมานะคะโดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในอำเภอหัวหินนะคะก็จะมีทะเลหัวหินเขาวังเพชรบุรีอ่าวมะนาวจังหวัดประจวบนะคะน้ำตกป่าละอูนะอยู่ในจังหวัดประจวบเหมือนกันอำเภอหัวหินนั่นเองนะคะป่าชายเลนอยู่แถวอำเภอหัวหินปานบุรีนะคะถ้ำข้างคาวทุ่งทานตะวันที่หลวงวัดหลวงพ่อทวดก็มีใช่ไหมคะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวอากาศฉะนั้นวันนี้นะคะเด็กๆได้รับความรู้ในเรื่องราวของคำน่ารู้คะเกี่ยวกับเรื่องราวของการท่องเที่ยวไปกับจังหวัดที่มีตัวอักษรนะคะผสมด้วยมาตาในแม่กลนะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้แล้วก็เรียนอย่างไรจึงจะได้รับความรู้เที่ยวอย่างไรเป็นการอนุรักษ์รักษาธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเราไปเที่ยวแล้วเราก็ต้องนำความรู้ที่เราได้ไปพบไปเห็นด้วยสายตาของเรานั้นนำมาประดับความรู้นะคะถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้ดูนะอันนี้เป็นประสบการณ์ค่ะซึ่งเป็นมรดกตกทอดเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้นั่นเองนะคะพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ